และนี่คือโรงแรมหรูในย่านของบุ๊คเฮฟเว่นแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปจำลองการเป็นเจ้าของโรงแรมที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในบุ๊คเฮฟเว่นแล้วคลิปนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราก็จะมาสร้างโรงแรมตกแต่งอะไรให้มันดูดีกันก่อนเลยนะครับตอนนี้หน้าตาโรงแรมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะตั้งอยู่บนเขานะฮะทุกคนครับตอนนี้ก็โรงแรมเราก็จะเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาทำการออกแบบแล้วก็สร้างให้มันมีความสวยงามนะครับ okay. ก็มีน้องๆหลายคนนะครับมาช่วยผมสร้างนะครับดูสิครับโอ้โหตรงนี้แบบว่ามีร้านกาแฟด้วยแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีรถไอศกรีมแล้วก็จะมีรถอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นรถฮอตดอกเหรอโอเคก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาออกแบบมาสร้างกันก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปทําโรงแรมกันโอ้ตอนนี้คือไม่ทันไรนะครับมีคนแบบว่ามาขอสมัครงานแล้วนะครับแต่บอกกันเลยว่าตอนนี้ผมยังไม่เปิดโรงแรมนะครับผมยังตกแต่งอะไรยังไม่เสร็จเลยนะขอแบบว่าตกแต่งห้องก่อนนะครับตกแต่งสถานที่ให้มันสวยๆก่อนแล้วค่อยรับคนตอนนี้เราก็ตกแต่งโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะมาให้น้องๆนะครับแต่งตัวเป็นชุดพนักงานโรงแรมกันนะครับพวกครัวนะครับก็จะมีหน้าที่ดูแลอะไรอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้โรงแรมเราก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแม่บ้านเฮ้ยผมยังไม่เปลี่ยนชื่อโรงแรมเลยนี่1M Hotel TEL นี่แหละ1M Hotel ชอบเย้ตอนนี้ก็โรงแรมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราพร้อมที่จะมารับคนแล้วนะครับทุกคนครับผมก็จะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมอะไรไปอย่างนึงการที่เราเปิดโรงแรมนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับหลักๆเลยก็คือต้องมี iPad เนาะเอาไว้คุยกับลูกค้าแล้วก็มีสมุดโน้ตอะไรสักอันนึงนะครับให้เราบ่งบอกว่าเราแบบเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อนี่เครื่องทำความสะอาดแล้วก็ไม้กวาดแล้วก็มีที่ตัดหญ้าด้วยนะครับที่ต้องมีเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะโอเคมีอะไรอีกต้องมีอะไรอีกคีย์การ์ดหรอต้องมีเหมือนกันอันนี้มีคีย์การ์ดมีกระเป๋าเดินทางด้วยนะครับผมว่าน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งอ่ะรถเข็นก็ต้องมีนะครับเพราะจำเป็นมากกับการที่เราแบบว่าเปิดโรงแรมโอเคตอนนี้โรงแรมเราก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวลูกค้าคนแรกมาแล้วนะครับโรงแรมเปิดบริการเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคลูกค้าคนแรกเรามาแล้วนะครับแล้วก็ทำการทักทายเลยสวัสดีครับมาเช่าห้องค่ะแล้วต้องถามกันว่าเอากี่คืนกี่คืนครับกี่คืน2คืนลูกค้าสนใจห้องไหนล่ะครับห้อง2เหรอมี14 15 11 12น่าเขาจะเอาห้อง12ห้อง12นะครับห้องสีชมพูเหรอห้องสีชมพูน่าจะเป็นห้องข้างบนหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูเลยดีกว่านะครับป่ะอันนี้คีย์การ์ดของลูกค้านะครับต้องบอกกันว่าระบบโรงแรมของเรานี่โคตรดีเลยนะครับทุกคนครับสามารถกดเรียกพนักงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่ท่านกดปุ่มนี้นะครับนะครับถ้าท่านกดปุ่มนี้เสร็จปั๊บนะครับปุ่มนี้ก็จะแบบว่าไปแจ้งเตือนเราด้านล่างนะครับให้เราเนี่ยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะครับเราก็จะขึ้นมาแล้วก็บริการลูกค้านะครับส่วนปุ่มวินโดว์ตัวนี้นะครับเราสามารถกดเพื่อปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างได้ด้วยบุ๊กดิโรงแรมผมโคตรไฮโซแบบดูดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะลงไปรับลูกค้าต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คหน่อยดีกว่าว่าโรงแรมเราตอนนี้รอบๆเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนเนาะทุกคนก็ลูกค้าก็น่าจะเข้านอนเฮ้ยแล้วแบบพนักงานกูไปทำอะไรตรงนั้นวะเนี่ยกลับเข้ามาโอเคไม่มีอะไรนะครับตอนนี้แล้วก็มันมีปุ่มเปิดเพลงเนี่ยเนาะทุกคนผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันดูลิขสิทธิ์นะฮะปุ่มเปิดเพลงแล้วก็มีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่ม EP นะครับสามารถสร้างสระน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีตึกได้ด้วยนะครับแล้วก็มีป้ายโรงแรมมีกล้องวงจรสามารถล็อกประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือปิดเป็นปุ่มวินโดว์นะครับสามารถปิดได้ด้วยนะครับปิดผ้าม่านเปิดผ้าม่านนะครับโอเคนะครับปุ่มสุดท้ายก็คือเป็นปุ่มแบบว่าประตูลงรถแต่โรงแรมเราไม่น่ามีลงรถเนาะก็มีบานนี้แหละนะครับเกมพาร์ทของอันนี้อาหารเรามีพร้อมเลยนะครับลูกค้าสามารถมาสั่งได้ตรงนี้ก็จะกวดชก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 โอ้ลูกค้าอารมณ์ดีเกินต้องบอกว่าด้านหลังแล้วเนี่ยจะมีโซนข้างนอกด้วยนะครับทุกคนนี่สามารถมานั่งจิบกาแฟแบบชิลๆได้เลยนะครับบรรยากาศหลังเขาอ่ะเหมือนเด็กหลังเขาอะไรเงี้ยสามารถแบบมานั่งชมวิวบรรยากาศช่วงเช้าๆได้นะครับแบบมานั่งจิบกาแฟแบบอะไรอย่างนี้ได้ลูกค้าเราสั่งอะไรอ่ะอะไรกะเพราหมูกรอบนุ่มในเฮ้ยกะเพราหมูกรอบนุ่มในด้วยถ้าไม่มีลูกค้านะครับโรงแรมเราก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไปโปรโมทโรงแรมกันนะครับโอเคอู้รถช้าเกินโอเคเราก็จะไปตามบ้านช่องนะครับสนใจมาพักโรงแรมได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาแบบมาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะสนใจมาพักโรงแรมได้นะครับโอเคเขาไม่ตอบครับก็ถือว่าเขารับรู้แล้วได้มาพักโรงแรมได้นะเข้าใจไหม
ฮะสนใจมาพักโรงแรมได้นะสนใจไหมสนใจไหม Nope โอเคถือว่ารับรู้ไปแล้วไม่ตอบถือว่ารับรู้ลูกค้าอยู่ในห้องน้ำห้อง14เราจะบอกห้อง14ลงมาจ่ายเงินก่อนไม่คิดว่าเขาจะอยู่ในห้องอ๋อเอ้าสรุปห้อง14จ่ายเงินแล้วแม่ไม่น่าเลยนะไอ้ชายห้อง11เรียกนะครับทุกคนเอาหูพนักงานเรารวดเร็วมากครับทำการวิ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยรวดเร็วทันใจมากโอ้โหสุดยอดโอ้โหบริการดีจริงโรงแรมนี้นะครับต้องมาแล้วแหละเชิญครับค่าคนนี้มาบ่อยมากเอ้ยมาเดี๋ยวมานี่ครับลูกค้ามาทางนี้ครับทางนี้ลูกค้าสนใจกี่ผืนครับสนใจลูกค้าสนใจพักกี่คืนหรอครับโอ้โหลูกค้าคนนี้แม่งอยู่ไม่นิ่งเลยครับอันนี้ใส่ถ่านกี่ก้อนเนี่ยเหมือนกระตูนเลยพูดไม่พูดด้วยแม่ไอ้นิ่งมากขนาดแล้วพูดแล้วพูดอีกก็ยังไม่ไอ้พี่สาวพักกี่คืนหรอหรอครับ2คืนทั้งหมด 1,600 ครับพี่สาวเฮ้ยทำไมมันแพงแปลกๆเนี่ยเธอว่าไหมอยู่โรงแรมเธอว่ามันแพงแปลกๆครับขอบคุณที่ให้เงินนะครับถึงแพงมึงก็ไม่ต้องนอนเอ้ยรอเล่นนะครับผมพูดจอกไปงั้นแหละเฮ้ยทำไมเธอไม่อ่านไลน์แล้วล่ะเราทักไลน์ไปแหละฮะไม่อ่านไลน์แล้วหรอหรือว่าเธอมานัดผู้ชายไว้ที่โรงแรมเดี๋ยวนะทำไมมันมีประเด็นในโรงแรมเราเนี่ยแล้วใครเขามาโอ้ตกแต่งได้โอเคก็ตกแต่งได้สวยนะครับถือว่าไม่ได้เป็นการก่อกวนทำดีนายทำดีเป็นยังไงกันบ้างครับกับโรงแรมในบุ๊คเฮเว่นที่ใหญ่ที่สุดของผมนะครับวันนี้บอกเลยว่าโคตรสนุกและโคตรแบบว่าวุ่นวายเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปอย่างผมทำคอนเทนต์บุ๊คเฮเว่นนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ